สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้สรุปสำนวนจังหวัดที่พรรคการเมืองต่างๆสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้ง2566โดยเป็นข้อมูลณวันที่20มีนาคมรวมทั้งหมด87พรรคการเมืองพบว่าพรรคการเมืองที่จัดตั้งสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองได้ครบถ้วนสามารถส่งผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตได้ครบ77จังหวัดมีจำนวน4พรรคการเมืองได้แก่พรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติที่ก่อนหน้านี้เคยส่งผู้สมัครส.ส.ได้ครบ77จังหวัดข้อมูลปัจจุบันเหลือส่งได้แค่75จังหวัดส่วนพรรคอื่นๆเช่นพรรคก้าวไกลส่ง65จังหวัดพรรคเศรษฐกิจไทยส่ง53จังหวัดพรรคไทยสร้างไทยส่ง52จังหวัดพรรคไทยพักดีส่ง43จังหวัดพรรคชาติพัฒนากล้าส่งได้40จังหวัดพรรคประชาธิปไตยใหม่ส่งได้38จังหวัดพรรคโอกาสไทยส่ง45จังหวัดพรรคเพื่อชาติส่ง36จังหวัดพรรคพลเมืองไทยส่ง37จังหวัดส่วนพรรคการเมืองอื่นๆที่เหลือนั้นยังส่งได้น้อยกว่า35จังหวัดทั้งนี้ทุกพรรคการเมืองยังคงเร่งจัดตั้งสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและอาจจะอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งภายใน15วันนับแต่วันจัดตั้งสาขาและแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดก่อนหน้านี้พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ณวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่พุทธศักราช2562และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่4อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้วสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาศัยอำนาจตามความในมาตรา103และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566มาตรา2พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปมาตรา4ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับมาตรา5ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี